ส่วนค่ำคืนนี้นะครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยอยู่ในสภาพหลังพิงฝานะครับเพราะว่าต้องการเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายกับเกาหลีใต้ให้ได้เพื่อเรียกศรัทธาของแฟนวอลเลย์บอลและก็ความมั่นใจของทีมกลับคืนมาครับหลังจากทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจจริงๆนะครับในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่บราซิลด้วยการแพ้มา3นัดรวดและก็เก็บได้เพียงแค่2เซตเท่านั้นทำให้ทีมสาวไทยซึ่งเป็นอันดับที่13ของโลกต้องการเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายในการเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมอันดับที่43ของโลกที่ยังไม่ชนะใครมาด้วยเช่นเดียวกันครับสภาพของทีมไทยตอนนี้เราต้องรอเช็คความพร้อมของคนนี้นะครับก็คือชมพู่พรพันธ์เกิดปราศที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมล่าสุดเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วมือครับแต่ว่านุกนิดนักตันนิชาใจแสนนะครับพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถเล่นทดแทนได้และก็ยูฟ่าดนพรสินโพนะครับซึ่งเป็นผู้เล่นไฮบริดเพราะว่าเธอเนี่ยเล่นได้ทั้งตำแหน่งหัวเสาและก็เซตเตอร์ก็สามารถช่วยเซตบอลกับรุ่นพี่ได้อีกหนึ่งแรงอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่าแม้เราเนี่ยจะแพ้มา3นัดติดแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมกำลังดีขึ้นและก็ต้องการเก็บชัยชนะนัดสุดท้ายให้ได้สถานเดียวเท่านั้นครับเจอ2สนามเนี่ยสำหรับนัดสุดท้ายพรุ่งนี้เจอเกาหลีค่ะแล้วก็ตั้งใจจะเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเต็มที่ค่ะจะวันนี้เราก็จะเก็บข้อผิดพลาดในวันนี้ค่ะเราเอาไปแก้ไขแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็มั่นใจเริ่มมั่นใจขึ้นทีแต่ละแมตช์เริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มละเอียดกันมากขึ้นค่ะก็สู้ค่ะพรุ่งนี้แฟนๆอย่าลืมติดตามเชียร์นะคะอีกแมตช์สุดท้ายแล้วเนาะในวีคนี้ก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยเพราะนักกีฬาก็ไม่ถอยแน่นอนค่ะในส่วนของเกาหลีใต้ตั้งแต่การขาดหายไปของกัปตันคิมยองคยองนะครับก็ยังไม่สามารถกลับมาสู่จุดเดิมได้แต่จุดเด่นของเกาหลีนะครับก็คือการรุกของจองจียุนซึ่งเป็นเพื่อร่วมทีมฮุนไดฮิลสเตทของน้องสองวิภาวีสีทองที่พาทีมคว้าแชมป์ลีกร่วมกันมาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคังโซวีเพื่อร่วมทีมไฮพาสของโมเมธนัชชาสุขสดซึ่งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต่างรู้ฝีมือกันเป็นอย่างดีไทยกับเกาหลีใต้ในนาทีนี้นะครับต้องบอกว่าสภาพของทีมเนี่ยจูนยังไม่ลงตัวพอๆกันครับรูปเกมก็น่าจะออกมาสูสีและมีโอกาสสู้กันมากกว่า3เซตด้วยครับแต่เรามาดูสถิติ5นัดล่าสุดของทีมไทยก็ถือว่าข่มเกาหลีใต้อยู่พอสมควรเพราะเราชนะแบบขาดนะครับ3เซตรวดมาตลอดแต่ตอนนั้นเป็นการทำทีมของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลบางคนก็คิดถึงอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งนัดล่าสุดก็คือศึกโอลิมปิกรอบคัดเลือกปีที่แล้วนะครับที่ประเทศโปแลนด์ไทยชนะ3เซตรวดชิงแชมป์เอเชีย2023ที่โคราชนะครับเราก็ชนะ3เซตรวดแล้วก็จบที่การได้แชมป์ในสมัยที่3ศึกเนชั่นลีก2023ไทยก็ชนะเกาหลีใต้ศึกแชมเปี้ยนโลก2022ไทยก็ชนะเกาหลีใต้นะครับ3เซตรวดเหมือนกันครับศึกเนชั่นลีก2022ไทยก็ชนะเกาหลีใต้3เซตรวดด้วยนะครับซึ่งทั้ง2ทีมจะเจอกันคืนนี้ในเวลา 3:30 ตามเวลาไทยก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วก็ตามเชียร์กันได้ครับ